สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สตาร์บรูคนะครับกำลังรอแท็กซี่มาแล้วก็จะไปที่ที่พักก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มาถึงตอนกำลังจะบ่ายสามเช็คอินได้พอดีนะครับจริงๆเขาส่งมาบอกแล้วแหละว่าที่พักเสร็จตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงแล้วก็เดี๋ยวไปที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่สตาร์บรูคกันนะครับอ้าวแล้วเจอคนแปลกหน้าจะอยู่มากอดแก่ที่แขนครับนี่คือเมืองสตาร์บูคครับเมืองหลวงของแคว้นอัสซาสทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศสครับเรามีที่มานะครับว่าทำไมเราถึงมาเที่ยวสตาร์บูคคือส่วนหนึ่งเนี่ยเมืองมันสวยเมืองมันน่ารักแต่อีกส่วนหนึ่งคือเพราะเดี๋ยวเราจะไปสวิตเซอร์แลนด์กันต่อนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมีชายแดนติดเยอรมนีแล้วก็ใกล้กับสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับเราสามารถนั่งรถไฟไปสวิตได้ซึ่งการเดินทางจากปารีสมาที่สตาร์บูคเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับแค่ประมาณ1ชั่วโมง45นาทีและที่เห็นก็คือย่านประวัติศาสตร์ของเมืองสตาร์บูคที่เรียกว่าเปอร์ติสฟรองหรือว่าหมู่บ้านชาวฝรั่งเศสครับอาคาร2ข้างทางอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับจะเป็นอาคารสีสันสดใสสไตล์วินเทจมีความเก่าๆนิดนึงสลับกันไปแบบนี้นะครับสวยงามมากน่ารักมากวิวจากห้องพักสวยตาแตกทุกคนประเด็นคือหน้าบ้านคือที่ขึ้นเรือลงเรือแล้วคืนนี้มันจะเสียงดังไหมนะตอนนอนเนี่ยเพื่อนๆว่าไงทุกคนสวยตาแตกริมน้ำที่สตราบูคนะครับวายเมืองน่ารักมากดูดิทุกคนโอ้โหดูคนปั่นจักรยานต๊อก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 เมืองน่ารักมากพูดคำนี้แล้วประมาณล้านรอบแล้ววันที่2ที่สตาร์บรูคนะครับจริงๆวันนี้เป็นวันจันทร์นะแต่ว่าเราตื่นเช้าหน่อยนะครับตอนนี้ประมาณ 8:30 นนะมาเดินเล่นถ่ายรูปนะครับแต่ว่าอากาศขมุกขมัวมากแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนถึงเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนปล่อยๆอยู่นะครับก็น่าจะได้ฟิลแบบ rainy day ไปนะชุดเราวันนี้ก็จะงงๆนิดนึงตกลงหรือจะร้อนหรือจะหนาววันนี้เราตั้งใจว่าเราจะเดินเที่ยวเล่นในตัวเมืองสตาร์บูคให้ครบนะครับพรุ่งนี้ค่อยไปโกมากับอีกิสไฮม์บ้านเมืองคือแบบน่ารักมากแต่ตอนนี้อากาศคือขมุกขมัวมากส่วนที่พักเมื่อคืนข้อเสียอย่างนึงคือฝุ่นเยอะมากครับผมนี่คัดจมูกเจ็บคอแสบคอไปหมดที่เหลือดีหมดเลยแต่ว่าเป็นคนแพ้ฝุ่นก็เลยต้องกินยาแก้แพ้เอาสู้เราสู้เดี๋ยวพาไปดูโบสถ์กันที่เมื่อวานพามาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคนมันเยอะใช่ไหมวันนี้เราเลยตั้งใจว่าเราจะมาถ่ายแบบไม่มีคนนี่ไม่มีคนจริงและที่เห็นยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้อยู่ใจกลางสตาร์บูคก็คือมหาวิหารนอตเทอร์ดามแห่งสตาร์บูคนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยสวยงามอลังการยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่กรุงปารีสเลยครับก็เลยเข้าไปชมด้านในสักหน่อยด้านในก็เหมือนโบสถ์ทั่วไปแต่ว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการกว่านะแต่ประเด็นคือจุดนี้ครับน่าสนใจแล้วก็มีคนมุงดูถ่ายรูปมากที่สุดก็คือนาฬิกาดาราศาสตร์นั่นเองครับเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี1547คิดดูครับ ก็เลยต้องขอแชะภาพถ่ายคลิปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยฮะวันฝนพรำก็ตามถ่ายรูปให้คุณนายเขาท่ามกลางสายฝนเขาก็ไม่ย่อท้อฝนตกหนักแล้วก็ยังไม่ย่อท้อครับตรงนี้ก็คือ Place of Gutenberg นะครับคือใจกลางเมืองม้าหมุนตรงนี้ครับนี่คือจัตุรัสกูเทนเบิร์กครับมีรูปปั้นโยฮันกูเทนเบิร์กนักประดิษฐ์ชาวเยอรมนีผู้คิดค้นแท่นพิมพ์สำเร็จเป็นคนแรกของโลกตั้งตระหง่านอยู่แบบนี้แล้วก็มีม้าหมุนให้เล่นนะครับซึ่งคุณเบนเรวิญญานอยากเล่นมากตื่นเต้นกับม้าหมุนมากPlace of Gutenberg หรือ Gutenberg ทุกคนม้าหมุนที่นี่มันเร็วมากดูเด็กดีกลัวมากเอ้าอันนี้อะไรอันนี้อะไรหมุนหัวหมุนหัวหมุนคนละ3ยูโรนะครับ2คนก็6ยูโรคูปองสำหรับเล่นหน้าตา
โอ้น่ารักจังเลยในที่สุดก็มีคนยอมคนมาหมู่เป็นเพื่อนฉันแม่ดูสินั่งอะไรอ่ะนั่งหมูหรือเปล่ามีหมูตัวนึงหมูหายไปไหนแล้วอ่ะมีอูดมีอูดอันนี้อะไรที่มาดูหาม้าอีกนี่เอกีราฟกีราฟนะคะกีราฟไปดิไปดิไปแล้วจ้าโอ้ยูดูจากที่นั่งวันเลยชอบมาหมดมากนั่งกับหลังเพราะว่าต้องถ่ายรูปให้อีฉันเอ็นดูเป็นหัวปะนิดหน่อยแวะมาห้างครับแกลเลอรี่ลาฟายเอตเพราะว่ามีคุณเขาบอกว่าเสื้อผ้าไม่พอแล้วเดินไปดูแล้วสีผู้โดดเด่นเป็นสง่าเดินเล่นริมแม่น้ำหนึ่งท่าเรือที่อยู่หน้าที่พักของเราเรียกว่าท่าเรือบาโทรามานะครับสำหรับล่องเรือไปตามแม่น้ำอิวใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่พอดีว่าเราไม่ได้ล่องเรือครับแค่เดินริมแม่น้ำเนี่ยก็แฮปปี้แล้วครับครึ้มเวอร์อันนี้มันเป็นประตูเขื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคนจริงๆเราผ่านแลนด์มาร์คมาหลายที่แล้วนะครับนี่ก็อีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะเป็นโบสถ์นี่คือโบสถ์แซงโทมาที่อยู่ด้านหลังผมครับแล้วก็แพ้อากาศไม่ไหวแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถแคมป์กันอันนี้เรามามิวเซียมนะครับซึ่งเขาปิด6โมงตอนนี้กี่โมง5โมง40มั้ยมิวเซียมซาบุซึ่งก็คือที่เดียวกับพาเลทโรฮานว้าวเราต้องมุมนี้เลยหยุดตรงนี้นี่เธอหยุดเย็นย่ำฝนก็ยังตกเหมือนเดิมเราก็เลยจะไปนั่งรถแทรมเล่นนะครับรอบเมืองสตราบูเพราะว่ายังไม่ได้นั่งแทมเลยแทมที่นี่น่ารักสู้น้องได้ค่ะลำบากใจไปต่อจังไม่มีอะไรสู้น้องได้แล้ว ไปดีกว่าเนาะ ไปนั่งแทมกันดีกว่าเดี๋ยวเดินริมน้ำกับที่พักฝนตกพรำพรำบรรยากาศดีมากเจอห่าน3ตัวเอาหัวมุดน้ำอยู่ห่านทำไมอ่ะไม่หนาวเหรอเอาหัวจุ่มน้ำมันไม่หนาวเหรอเธอมันเย็นนะเธอมันเย็นนะเธออย่าคิดสั้นอย่างนั้นมาถึงเมืองโกมาแล้วนะครับเรานั่งรถไฟมาจากเมืองสตาร์บุกแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็มาถึงอย่างรวดเร็วตอนนี้ประมาณเกือบ10โมงนะครับจองมารอบ9โมง13นาทีนะจมูกตันมากเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตากฝนทั้งวันเลยนะครับที่สตาร์บุกแต่ว่าที่โกมาเนี่ยอากาศดีนะก็มีครึ้มๆมีฟ้าใสปนๆกันอยู่นะก็หวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกนะเมฆครึ้มจงหายไปนะครับที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่าคือเป็นเมืองที่ถ่าย The Beauty and the Beast นะครับ wow. เป็น The Friend อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมืองเนี่ยจะน่ารักมากๆนะครับมีล่องลงเรืออะไรด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะล่องไหมนะครับแล้วก็เมืองสีสันแบบน่ารักอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะมาถึงแล้วโกมา โอ้โหสวยมากนี่คือบรรยากาศของเมืองโกมานะครับเราเดินทะลุสวนไปเพื่อที่จะไปที่ Le Petit Venice จะดูบรรยากาศทุกคนมันลมลื่นมากเมืองโกมาดีมากมาแล้วไหนสะพานไหนสวย1จุดไฮไลท์ของที่โกมานะ
แลนด์มาร์คของโกมาคือจุดนี้เลยครับเปอร์ติสเวนิสซึ่งเป็นจุดที่เราถ่ายรูปกันนานมากๆเพราะว่ามันน่ารักมากเลยครับบ้านเรือนสีสันสดใสมันเพลินน่ะฝรั่งเศสก็มีนะจ๊ะโกมาล็อกกุญแจรักกันหวานชื่นตลอดกาลจริงๆรถสีเขียวนี่เราสามารถขึ้นนั่งแล้วก็ทัวร์ชมเมืองโกมาได้นะครับออกทุก30นาทีนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นที่เที่ยวที่โกมานะครับนี่นะทุกคนถึงแล้วมาเช่ไปดูข้างในกันดีกว่าแหมส่วนอีกจุดหนึ่งที่เราแวะไปเหมือนกันครับก็คือตลาดมาเช่คูเวอร์เดินเล่นในตลาดละหนึ่งงูโผล่ตกลงมันเป็นเป็ดมันไม่ใช่งูเธอมันเป็นเป็ดคนที่สร้างเทพีเสรีภาพน่ะเกิดที่เมืองโคมาค่ะและที่พื้นก็เลยมีเนี่ยสอนไปบ้านเขาใช่ก็ป่ะโหแล้วนี่มันจิ้มนี่มันจิ้มเท่านี้คือเป็นเทพีเหรอคือเป็นเมียเทพีเป็นเทพีคุณตาณีค่ะถึงแล้วจ้าพิพิธภัณฑ์ผู้สร้างเทพีเสรีภาพมูซิบาโตดีเข้าไปดูข้างในกันซึ่งเราอดเข้าไปด้านในเพราะรอบสุดท้าย 11:30 เปิดอีกที่14:00ตอนนี้ 11:33 แมวปิดเราจะตรงไปที่อีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะครับส่วนมาเช่เราไปมาแล้วตรงไปจ้าแล้วตรงนั้นอะไรอ่ะนี่ก็วิหารบ้านเรามีนาฬิกาด้วยบ้านหัวใจแดงอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของโกมาเป็นบ้านหัวใจแดงแล้วก็จะพูดสั้นเฮ้ยเฮ้ยจะพูดสั้นมาได้ทำไมแรงบันดาลใจจากบ้านหลังนี้ไปเป็นในการ์ตูนหรือจากในการ์ตูนมาเป็นบ้านหลังนี้ที่นี่เนี่ยถ้ามาช่วงคริสต์มาสนะครับบรรยากาศจะดีมากน่ารักมากเลยนะทั้ง Starbucks แล้วก็โกมานะครับก็จะเห็นว่าบรรดาร้านค้าเนี่ยเขาเอาของคริสต์มาสมาเริ่มขายกันแล้วนะในช่วงที่เราไปครับโบสถ์ที่โกมาใหญ่เวอร์ส่วนนี้คือโบสถ์แซงต์มาตินนะครับเป็นโบสถ์ใหญ่ประจำเมืองโกมาใหญ่ที่สุดในเมืองโกมาเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็คล้ายๆกับโบสถ์ที่เราเที่ยวชมก่อนหน้านี้นั่นแหละครับจากเมืองโกมาครับเราก็ไปเที่ยวกันต่อโดยการนั่งแท็กซี่ไปที่เมืองอีกิสฮามครับเมืองนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่น่ารักมากอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเราตามรอยพี่บาสโกเวนโกมานะครับมาถึงแล้วครับอีกิสฮามเมืองเล็กๆน่ารักเพราะว่าเดินเที่ยวเล่นแป๊บเดียวแต่ว่าเป็นเมืองที่แบบน่ารักมากก็คือเรามาแต่เมืองน่ารักเมืองนี้มีที่มาที่ไปไม่รู้ดูเชลว่ารู้แต่ว่ามาตามพี่บาสโกเวนโกเราดูพี่บาสมาดูพี่บาสมาตามจับเขาหนึ่งรอบชิล่ะเริ่มต้นทัวร์ได้จ้ามุมแรกก็สวยเลยบ้านอีกิสฮามครับหมู่บ้านที่ว่าเขาว่าสวยที่สุดในฝรั่งเศสเราก็มาเดินเล่นซะหน่อยถ่ายรูปที่จุดเช็คอินไปแล้วเมื่อกี้ก็คือด้านหน้านะครับบ้านเมืองเขาน่ารักน่ารักต้นองุ่นที่นี่เขาดังเรื่องไล่ควายมาถึงแล้วครับจุดถ่ายรูปยอดฮิตของอีกิสฮามก็คือจุดบ้านสีเหลืองตรงนี้เดินออกมาจากบ้านเหลืองนะครับร้านอาหารเหลืองก็มาเจอมุมนี้ร้านนี้คือคนเยอะมากแต่เราอิ่มไม่ไหวแล้วที่นี่ใช้เวลาเดินเที่ยวเล่นไม่นานครับ
ก็หมดและครบและทั่วหมู่บ้านแล้วถ่ายรูปกันหนำกันฉ่ำมากครับเราก็จะกลับไปนอนกันที่เมืองสตราบุกเป็นคืนสุดท้ายจบครับโกมากับอีกิสฮามตอนนี้เรากลับมาที่สถานีรถไฟโกมานะครับจะนั่งรถไฟกลับไปที่สตาร์บุกแล้วเป็น2เมืองที่น่ารักนะครับทั้งโกมาแล้วก็อีกิสฮามนะแล้วก็เดินเที่ยวได้ภายใน1วันทั้ง2เมืองนะจ๊ะสุดท้ายในสตาร์บุกนะครับสวยมากทุกคนนี่คือสตาร์บุกคืนสุดท้ายนะครับโบสถ์สวยมากอลังการงานสร้างแล้วมีฉายหนังเฮ้ยนี่คืออะไรหนังกลางแปลงเหรอนี่พ้นใช่หนังกลางแปลงฝนพรำด้วยคืนสุดท้ายในสตาร์บุกนะครับพาเลสโรฮานครับก่อนกลับที่สตาร์บูกนะวันสุดท้ายในสตาร์บูกครับตื่นมาเนี่ยเรารีบไปที่พระราชวังพาเลสโรอองอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนั้นมาแล้วมันปิดเราไปแล้วไม่ได้เข้านะครับรอบนี้มาแก้ตัวครับอยากจะเข้าไปดูมิวเซียมข้างในสักหน่อยเนื่องด้วยเวลาอันจำกัดนะครับมันมีบัตรหลายแบบมากมีแบบ one day pass ดูทั้งหมด3มิวเซียมแต่เราไปดูรีวิวมาเราก็เลยเลือกมา1มิวเซียม Decorative Art เพราะเดี๋ยวเราต้องนั่งรถต่อไปบาสเซิลสวิตเซอร์แลนด์แล้วจ้าที่มาผมมาแค่หูครบแล้วออกมาแล้วจ้าอันนี้คือ1ที่เท่านั้นนะแต่จริงๆเขามี3มิวเซียมในที่เดียวนะครับเพราะว่าเราเวลาน้อยนะเราก็เลยแค่นี้แหละย้ายประเทศแล้วครับตอนนี้เรากำลังไปจากสตาร์บูคไปลงที่บาสเซิลสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้นั่งรถไฟไปยาวๆ1ชั่วโมง17นาทีและนี่คือ3วันในเมืองสตราบูกโกมาและอีกิสฮามครับอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวชมกันนะครับที่นี่เป็นเมืองที่น่ารักมากผมใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากกับ3เมืองนี้พูดตรงๆแล้วตอนนี้เราจะย้ายประเทศกันแล้วครับติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยขอบคุณครับ